วัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับอาจารย์ดำรงศักดิ์นภรัตน์นะครับในคราวนี้ผมจะมาสรุปนะครับในบทที่10ว่ามีเนื้อหาที่สำคัญอะไรบ้างในบทที่10นั้นเราได้พูดถึงเรื่องของ ISIT Security แล้วก็ Governance นะครับสำหรับเนื้อหาในบทนี้เนี่ยจะเกี่ยวข้องกับว่าเมื่อองค์กรนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้สิ่งที่องค์กรจะละเลยไม่ได้เลยนะครับก็คือการดูแลรักษาความปลอดภัยของระบบนั้นนะครับข้อมูลที่ถูกจัดเก็บไว้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์นั้นจะมีความเสี่ยงต่อการถูกจารกรรมเนื่องจากว่าข้อมูลสามารถเข้าถึงจากระบบเครือข่ายได้นะครับนอกจากนี้ความเสี่ยงทางเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถเกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัยนะครับเช่นความเสี่ยงเชิงเทคนิคความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายในองค์กรและความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอกองค์กรครับตัวอย่างของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้นั้นก็อย่างเช่นความเสี่ยงจากอินเทอร์เน็ตความเสี่ยงจากการใช้เครือข่ายไร้สายความเสี่ยงจากโปรแกรมมุ่งร้ายความเสี่ยงจากแฮกเกอร์และก็อาชญากรรมคอมพิวเตอร์นะครับนอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงจากบุคลากรภายในและความเสี่ยงที่เกิดจากตัวซอฟต์แวร์เองและเพื่อเป็นการจำกัดความเสี่ยงเหล่านี้องค์กรจะต้องมีวิธีการควบคุมความเสี่ยงซึ่งประกอบไปด้วยการประเมินความเสี่ยงและการประเมินค่าความเสียหายของความเสี่ยงแต่ละประเภทที่เกิดขึ้นนะครับการกำหนดนโยบายรักษาความปลอดภัยการวางแผนสำรองเมื่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่สามารถใช้งานได้ทั้งหมดนี้นะครับก็เพื่อที่จะทำให้กระบวนการทางธุรกิจนั้นสามารถดำเนินต่อไปได้และเพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นนะครับองค์กรสามารถจัดหาเครื่องมือและเทคนิควิธีการที่เหมาะสมเข้ามาใช้จัดการความเสี่ยงเช่นการทำ identity management การทำ authentication การใช้ firewall การใช้ intrusion detection systemและการใช้ Unified Threat Management System นะครับการใช้โปรแกรมต่อต้านไวรัสก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่สามารถจะทำได้นะครับนอกจากนี้ยังมีเทคนิคการเข้ารหัสข้อมูลที่ทำให้การส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายนั้นมีความปลอดภัย